วนตอนนี้นะคะไปตามคู่จิ้นไม้ออมค่ะเหินฟ้าเบียนแดงมังกรนะคะทั้งคู่เขาก็ไปจัดงานแฟนมิตติ้งที่นั่นค่ะแววมาว่าแฟนคลับตีหมวยเนี่ยก็แห่ไปต้อนรับจนสนามบินแทบแตกนะคะทำเอาสนามบินเซี่ยงไฮ้แทบแตกเลยละค่ะเมื่อสองพระนางคู่จิ้นฟินเวอร์อย่างไม้พิรัตและออมสุชาแลนดิ้งถึงเมืองจีนโดยมีแฟนคลับคนรักไม้ออมรอต้อนรับนับร้อยคนทั้งแต่ละคนยังขนป้ายชื่อพร้อมตะโกนเรียกออมและไม้อยู่ตลอดเวลาทั้งยังพยายามเบียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกือบ10คนเพื่อหวังที่จะได้ใกล้ชิดไอดอลในดวงใจของตนเองค่ะและพอได้รับการต้อนรับอบอุ่นขนาดนี้เลยไม่น่าแปลกใจที่หนุ่มไม้และสาวออมจะอยากตอบแทนความรักที่เหล่าแฟนคลับแดนมังกรมีให้ด้วยการจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในจีนกับไม้แอนออมเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งที่เซี่ยงไฮ้ว่านปิงเทียเตอร์ที่ทำเอาตีหมวยที่นี่นับนิ้วรอคอยกันตั้งแต่วันที่ทั้งคู่ประกาศข่าวดีนี้ค่ะ So I'm very excited and I'm very happy so many fans are there to welcome them to China and we are also going to the fan meeting to meet them. These two guys, when they are together, the real chemistry is coming out. And we're so excited that he can come to China and he's also very friendly because he's shaking hands to us and say hello to us. It's so nice.สำหรับภาพบรรยากาศงานไม้แอนออมเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งที่จีนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้รับรองว่าทีมข่าวนายตะเพ็ดที่เหินฟ้าไปพร้อมกับหนุ่มไม้และสาวออมจะเก็บภาพมาฝากอย่างจุใจแน่นอนค่ะ